วันสากลเพื่อการลำลึกถึงการค้าทาสและการเลิกทาส23สิงหาคมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแจ้งให้ทราบเท่านั้นผู้ชมควรตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นสหประชาชาติจับตามองวันที่23สิงหาคมว่าเป็นวันสากลเพื่อรำลึกถึงการค้าทาสและการเลิกทาสเพื่อระลึกถึงการจลาจลในวันที่23สิงหาคม1791ที่ซานโตโดมิงโกวันนี้เฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันกับการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในบรรดาอาชญากรรมสำคัญที่มีการระบุถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์การค้าทาสและการเป็นทาสนั้นแตกต่างกันไปตามขนาดระยะเวลาและความรุนแรงที่มากับพวกเขาเป็นการยากที่จะเข้าใจว่าโศกนาฏกรรมในระดับนี้อาจถูกมองข้ามมานานแล้วนักประวัติศาสตร์ประเมินว่าชาวแอฟริกัน30ล้านคนถูกเนรเทศออกจากส่วนต่างๆของแอฟริกาและกดขี่ในภูมิภาคอื่นๆของโลกหากเราเพิ่มจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตระหว่างการจับกุมการเดินทางที่ยากลำบากไปยังท่าเรือต่างๆค่ายพักแรมและทางเดินกลางในความเป็นจริงมีเกือบร้อยล้านชีวิตที่ถูกพรากไปจากแอฟริกาส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกกดขี่และขนส่งในการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นคนจากภาคกลางและแอฟริกาตะวันตกที่ถูกขายโดยแอฟริกาตะวันตกอื่นๆหรือครึ่งหนึ่งของเจ้าชายพ่อค้ายุโรปเพื่อผู้ค้าทาสยุโรปตะวันตกที่นำพวกเขาไปทวีปอเมริกาเศรษฐกิจในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และแคริบเบียนขึ้นอยู่กับแรงงานในการผลิตอ้อยและสินค้าอื่นๆเป็นพิเศษสิ่งนี้ถูกมองว่ามีความสำคัญโดยรัฐในยุโรปตะวันตกซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่17และ18นั้นต่างก็แข่งขันกันเพื่อสร้างอาณาจักรในต่างประเทศชาวโปรตุเกสในศตวรรษที่16เป็นคนแรกที่เข้าร่วมการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1526พวกเขาเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังบราซิลเป็นครั้งแรกและในไม่ช้าชาวยุโรปอื่นๆก็ติดตามเจ้าของเรือถือว่าทาสเป็นสินค้าที่จะขนส่งไปยังอเมริกาอย่างรวดเร็วและราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อขายกาแฟยาสูบโกโก้น้ำตาลไร่ฝ้ายเหมืองทองเงินไร่ข้าวอุตสาหกรรมการก่อสร้างการตัดฟืนสำหรับเรือด้วยแรงงานฝีมือและเหมือนคนรับใช้ตามบ้านชาวแอฟริกันคนแรกที่ถูกลักพาตัวไปยังอาณานิคมของอังกฤษถูกจำแนกเป็นคนรับใช้อย่างไรก็ตามในช่วงกลางศตวรรษที่17ทาสก็แข็งตัวขึ้นในฐานะชนชั้นวรรณะเชื้อชาติกับทาสชาวแอฟริกันและลูกหลานในอนาคตของพวกเขาถูกต้องตามกฎหมายทรัพย์สินของเจ้าของพวกเขาในขณะที่เด็ก
ที่เกิดจากมารดาที่เป็นทาสก็ต้องเป็นทาสในฐานะทรัพย์สินผู้คนถือเป็นสินค้าหรือหน่วยแรงงานขายในตลาดพร้อมกับสินค้าและบริการอื่นๆประเทศที่ค้าขายทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกที่สำคัญซึ่งได้รับคำสั่งจากปริมาณการค้าคือโปรตุเกสอังกฤษสเปนฝรั่งเศสจักรวรรดิดัตช์และเดนมาร์กหลายคนสร้างด่านหน้าบนชายฝั่งแอฟริกาซึ่งพวกเขาซื้อทาสจากผู้นำแอฟริกาในท้องถิ่นทาสเหล่านี้ได้รับการจัดการโดยปัจจัยที่จัดตั้งขึ้นบนหรือใกล้ชายฝั่งเพื่อเร่งการขนส่งทาสไปยังโลกใหม่ทาสถูกคุมขังในโรงงานขณะรอส่งสินค้าในศตวรรษที่19มันมีการห้ามปรามแม้ว่ารูปแบบของความเป็นทาสในปัจจุบันนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเราได้ยินข่าวการเป็นทาสของยุคปัจจุบันจากส่วนต่างๆของโลกเป็นประจำเราทุกคนต้องเคารพสิทธิของเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมีศักดิ์ศรีหากคุณชอบข้อมูลนี้และต้องการดูวิดีโอที่น่าสนใจเช่นนี้เพิ่มเติมกรุณากด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยค่ะ